คลิปนี้มาเพื่อจะมากราบขอโทษนะครับด้วยความสำนึกนะครับนะสำนึกผิดนะครับต่อท่านเรวัตนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับด้วยความสำนึกนะครับด้วยความสำนึกจริงๆนะครับนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็เป็น FC ท่านนะครับผมก็ติดตามฟังเรื่องราวของท่านมาตลอดนะครับนะต้องบอกว่ารีบออกมาอัดคลิปสำนึกกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะสำหรับยูทูบเบอร์ปากแจ๋วทั้งหลายค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้จัดรายการพาดพิงใช้ถ้อยคำหยาบคายมายังพลตำรวจโทเรวัตนะคะจนกระทั่งพลตำรวจโทเรวัตก็ได้มีการไปฟ้องร้องดำเนินคดีล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งยูทูบเบอร์ปากแจ๋วค่ะได้ออกมาอัดคลิปสำนึกแล้วกราบขอโทษพลตำรวจโทเรวัตนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะจากกรณีที่พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ถูกยูทูบเบอร์กล่าวพาดพิงทำให้เสียหายนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตก็ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรีเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะให้ดำเนินคดีกับนายอนุชิตในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่านายอนุชิตไปออกช่อง YouTube มาดามจัดให้และว่าผมเสียหายงานนี้ไม่ต้องการการขอขมางานนี้ไม่ต้องการเงินถ้าศาลท่านรวบรวมพยานหลักฐานเห็นว่าผมเสียหายจะลงโทษอย่างไรอย่างน้อยคุณอนุชิตได้มีโอกาสมาเยี่ยมผมที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะต้องมาพบกับพนักงานสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก2ครั้งไม่มาก็ออกหมายจับซึ่งหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็ยังปรากฏคลิปยูทูบเบอร์ปากแจ๋วอีกรายนะคะที่ว่าร้ายท่านเรวัตทำให้เสียหายซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีเช่นกันล่าสุดค่ะยูทูบเบอร์ปากแจ๋วที่ได้จัดรายการพาดพิงพลตำรวจโทเรวัตก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษนะคะพร้อมบอกว่าสำนึกแล้วมีคนส่งคลิปท่านเรวัตมาให้ว่า10วันแล้วผมยังเพิกเฉยท่านยังให้โอกาสผมทำคลิปนี้มาเพื่อจะมากราบขอโทษด้วยความสำนึกผิดต่อท่านเรวัตผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปฟังท่านมาท่านยังมีเมตตาส่วนตัวผมก็เป็น FC ท่านติดตามฟังเรื่องท่านมาตลอดผมทำอะไรไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการทำให้ท่านเสื่อมเสียดีครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับครับพอดีมีคนส่งคลิปท่านเรวัตมาให้นะครับนะว่า10วันแล้วผมยังเพิกเฉยนะครับท่านก็ยังให้โอกาสนะครับนะครับผมเนี่ยนะครับทําคลิปนี้มาเพื่อจะมากราบขอโทษนะครับทําคลิปนี้มาเพื่อจะมากราบขอโทษนะครับด้วยความสํานึกนะครับนะสํานึกผิดนะครับต่อท่านเรวัตนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือไปฟังท่านมาท่านยังมีเมตตาผมพร้อมที่จะไปขอเข้ามาท่านด้วยซ้ำนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้มีคนส่งข่าวมานะครับแล้วก็ผมก็ไปดูท่านด้วยนะครับท่านก็ยังมีเมตตาที่ว่าถ้าผมเคลื่อนไหวนะครับผมก็จะมากราบขอโทษนะครับผ่านสื่อเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมพูดอะไรโดยไม่คิดนะครับพูดออกสื่อนะครับพูดออกสื่อทำให้ท่านเสื่อมเสียนะครับแหมหายหน้าหายตาไป10วันนะคะหลังจากที่ทางพลตำรวจโทเรวัตได้กล่าวถึงนะคะทางด้านของยูทูบเบอร์ปากแจ๋วรายนี้ก็ออกมาอัดคลิปกราบขอโทษพลตำรวจโทเรวัตแล้วนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการตอนนี้สำนึกผิดแล้วแต่เรื่องของคดีความก็ไม่ทราบว่าพลตำรวจโทเรวัตจะดำเนินคดีอย่างไรกับยูทูบเบอร์ปากแจ๋วอีกรายนะคะหลังจากฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายอนุชิตไปแล้วซึ่งขณะนี้นายอนุชิตก็กำลังบวชอยู่ค่ะคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์ปากแจ๋วทั้งหลายนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในตอนหน้านะคะโดยทางทีมข่าวสตอเกอร์ก็จะเกาะติดมาฝากกันในทุกวันค่ะ